ประเด็นที่สสพรรคก้าวไกลกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะจัดงบเหมือนรัฐบาลชุดก่อนนายกท่านก็บอกว่าเรื่องของงบประมาณปีที่ผ่านมานะคะก็ไปชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเดินตามหรือไม่นั้นก็ดูที่ความเป็นไปได้หลักอย่ายึดติดว่าเป็นรัฐบาลชุดไหนมีผู้ปกครองรายหนึ่งใช้สลิปปลอมจ่ายค่าเทอมแต่สุดท้ายโดนทางโรงเรียนจับได้พอตรวจสอบดูโอนจ่ายจริงๆเพียงแค่1บาทเฮ้ยพอโทรกลับไปสอบถามผู้ปกครองก็ได้คำตอบว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดของธนาคารเดี๋ยวทางผู้ปกครองจะรีบเช็คให้นายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมสภาถึงภาพรวมเรียกว่าฟาดกลับก็ได้เอ๊นะคะก็การอภิปรายงบนะคะปี67เนี่ยวันแรกเขาบอกว่าถือว่าดีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะได้พูดจาแล้วก็ได้อธิบายภาษาที่ตนเองคิดว่าเป็นงานสร้างสรรค์เขาว่าอย่างนี้อาจมีกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าส่วนจะแตกต่างในการอภิปรายในสมัยรัฐบาลอื่นอย่างไรนายกบอกว่าอ้าวก็ไม่รู้สิไม่เคยฟังในอธิบายสมัยก่อนมาก่อนนะฮะจึงตอบไม่ได้ว่ามันคล้ายกันหรือเปล่านี่ส่วนประเด็นที่สสพรรคก้าวไกลกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะจัดงบเหมือนรัฐบาลชุดก่อนนายกท่านก็บอกว่าเรื่องของงบประมาณปีที่ผ่านมานะคะก็ไปชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเดินตามหรือไม่นั้นก็ดูที่ความเป็นไปได้หลักอย่ายึดติดว่าเป็นรัฐบาลชุดไหนที่แรงเมื่อวานนี้ก็คือนายจุรินทร์นะคุณจุรินทร์นะพูดในอภิปรายว่างบปี67เปรียบเสมือนเป็ดง่อยนี่ไงเขามีรูปขึ้นให้ดูด้วยนั่นไงนะผัดพันผ้าพันแผลอยู่ที่ขาเขาบอกว่าในรูปนะนายจุรินทร์เคยดูแลอยู่นะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับมั่นใจว่านายภูมิธรรมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในตอนนี้ในเวลา1ปีมีผลงานมากกว่านายจุรินทร์ที่เคยบริหารกระทรวงมาเป็นเวลา4ปีเสียอีกวิจารณ์สนั่นผู้ปกครองใช้สลิปปลอมจ่ายค่าเทอมเฮ้ยมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยหรออันนี้ใหญ่เลยนะเนี่ยมาดูเรื่องนี้กันหน่อยกำลังเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักเพราะเหตุเพราะว่ามีผู้ปกครองรายหนึ่งใช้สลิปปลอมจ่ายค่าเทอมแต่สุดท้ายโดนทางโรงเรียนจับได้พอตรวจสอบดูโอนจ่ายจริงๆเพียงแค่1บาทเฮ้ยเหตุเกิดที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณครูธุรการที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วว่าวันที่เกิดเหตุวันนั้นเป็นวันที่ผู้ปกครองต้องมาจ่ายค่าเทอมที่โรงเรียนซึ่งผู้ปกครองคนดังกล่าวก็มาตามนัดตามปกติพอถึงคิวคุณครูก็เขียนบิลและเลขบัญชีให้กับผู้ปกครองคนนี้เพื่อทำการโอนเงินนะครับผู้ปกครองคนนี้ใช้เวลาในการโอนอยู่ประมาณ2นาทีก็ยื่นสลิปให้คุณครูดูคุณครูก็เช็คเวลาและยอดเงินที่โอนมาจากหน้าจอและถ่ายรูปสลิปเอาไว้แต่พอช่วงเย็นคุณครูฝ่ายธุรการทำการเช็คยอดบิลต่างๆปรากฏว่ามีผู้ปกครองคนหนึ่งโอนเงินมาเพียงแค่1บาทพอโทรกลับไปสอบถามผู้ปกครองก็ได้คำตอบว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดของธนาคารเดี๋ยวทางผู้ปกครองจะรีบเช็คให้แต่ว่ามีเรื่องจะเล่าต่อให้ฟังผ่านไป10วันคุณผู้ชมผู้ปกครองคนนี้ยังไม่นำเงินมาชำระตามกำหนดไว้นะคะทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะเขาไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานฟังรายละเอียดก่อนว่าเอ๊ะทางโรงเรียนเคี่ยวไปหรือเปล่าทำไมเขาถึงไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือหลังจากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะก็มีเงินโอนเข้าบัญชีจริงๆเป็นจำนวนเงิน1บาทและครั้งละ1บาทอยู่ประมาณ5ครั้งคุณพลนนท์ซึ่งบัญชีต้นทางเป็นบัญชีของผู้ปกครองคนนี้แหละคนที่พี่พจน์อ่านตั้งแต่แรกมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งวันที่18เวลา 7:56 นาทีมียอดเงินโอนมาอีก1บาททางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเอ๊ะผู้ปกครองนี่เขาน่าจะเตรียมโอนเงินแล้วทำสลิปปลอมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะคิดว่านะมันถึงเรื่องเป็นอย่างนี้หลังเหตุการณ์นี้ค่ะทางผู้ปกครองเขาก็ขอร้องทางโรงเรียนว่าเอาละไม่ได้เจตนานะอย่าดำเนินคดีเลยแต่ทางโรงเรียนก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้พยายามติดต่อให้ผู้ปกครองคนนี้เข้ามาพูดจาไก่เกี่ยกันหลายครั้งแล้วแต่ผู้ปกครองคนนี้เขาก็ไม่ติดต่อเข้ามาแถมผู้ปกครองคนดังกล่าวนะก็มาส่งลูกโรงเรียนตามปกตินะมาเป็นปกติเลยแต่ก็ทำแบบเมินเฉยอ่ะไม่มีท่าทีว่าจะเข้ามาพูดคุยกับทางโรงเรียนโรงเรียนเขาก็เลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ดำเนินคดีเลยแล้วกันแล้วล่าสุดเขาว่าไงนะแต่ก็คุยกันลงตัวแล้วนะล่าสุดเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยได้เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียนแล้วก็ได้ทำการไกล่เกลี่ยโดยตกลงว่าจะผ่อนชำระประมาณเดือนละ 4,000 บาทซึ่งค่าเทอมเต็มๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 12,350 บาทถ้าผู้ปกครองผ่อนชำระจนครบทางโรงเรียนก็จะถอนแจ้งความ